ก็ผมก็ได้ไปดูมาแล้วนะครับอวตารนะก็อ่าหลายคนก็อาจจะดูคลิปรีวิวอื่นๆไปแล้วอันนี้เราผมก็จะมาทำคลิปรีวิวฉบับผมผมเองนะครับเหตุผมที่ด้วยอ่เหตุผลที่ผมนะครับได้ไปดูวันนี้ก็เพราะว่าว่างวันนี้และหนังมันโคตรยาวเลยสามชั่วโมงก็ก่อนอื่นผมจะบอกว่าผมไม่ได้คาดหวังอะไรกับอวตารนะครับผมแค่อยากจะไปดูเฉยๆนะว่าเอ้ยมันเป็นยังไงว่าแล้วหนังฟอร์มยักษ์ด้วย ซึ่งตอนไปนะครับผมไปกับน้องชายคนดูเยอะไหมนี่พอๆพกับแบ็คแพนเทอร์เอาเป็นว่าแบบโรงผมมีโรงเดียวแบ็คแพนเทอร์มันเท่าไหร่อวตารมันก็เท่านั้นเลยครับปเป๊ะๆแบบเป๊ะๆเลยจานวนแทบจะเท่าๆกันเลยนั่นเองครับผมสลับอวตารนะพอๆพกับแบ็คแพนเทอร์แต่ว่าโอ้ปีนี้นะ่ะในโรงแถวบ้านผมนะที่มันเต็มๆโรงอะ่ะเต็มแบบทุกที่นั่งเลยก็คือบุพเพสันนิวาสครับแต่อวตารมันไม่ถึงขนาดนั้นนะบอกไว้ก่อน อะไปดูก่อนไปดูเราก็ฟังรีวิวจากเจ้าอื่นๆน,นะครับบอกว่าเฮ้ยเนื้อเรื่องมันอาจจะดูไม่ตอบโจทย์นะไปดูงาน CGI แบบสวยๆแต่พอผมไปดูจริงๆนะครับผมไปดูจริงๆเนี่ยผมจะบอกได้เลยว่าเนื้อเรื่องเสือกดีแต่ CGI มันไม่สวยเลยเว้ย <laughs> เออแบบถ้าเกิดใครไปดูเจ้าอื่นนะเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยงานภาพอัะสวยแต่งานเนื้อเรื่องนี่แบบมันอาจจะไม่ อันนั้นเท่าไหร่แต่สำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่างานภาพมันก็อันนี่จริงมันดูสวยไอฉากป่านะี่ยดูสวยแต่ฉากพอเป็นฉากน้ําเท่านั้นแหละผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่นะเอาว่ากันตามตรงงานเนื้อเรื่องเสือกดีเฉยเลยแบบหรือว่ามันถูกจลิตเราก็ไม่รู้นะครับอ,อย่างแรกเลยที่ขึ้นชื่อว่า อวตาร The Way of Water วิถีแห่งสายน้ำนะครับไอเราก็ตอนแรกเราก็นูกว่าเอ้ยสายน้ำน้ำลึกขนาดไหนว่าแบบมันจะได้สำรวจทะเลในแพนดดราหรือเปล่าผมบอกได้เลยครับว่าไม่มีมันก็ถ้าเกิดคุณจินตนาการอ่ะไอวิถีแห่งสายน้ำที่ถ้าเกิดเป็นเกี่ยวฉากในน้ำถ้าเกิดใครยังไม่ไปดูนะครับน้ำมันไม่ได้ลึกอะไรนะน้ำที่ไอพวกพระเอกมันอยู่มันไปสำรวจอะไม่ได้ลึกอะไรเลยแล้วมันก็เป็นน้ําที่แบบ เออระดับไม่ถึงร้อยเมตรด้วยซ้ำแบบผิว,ผวน้ําก็ชื่อว่าวิถีแห่งสายน้ําก็คือแบบเป็นวิถีของชนเผ่าทีเา่เกี่ยวกับสายน้านะครับมันเลยชื่อว่าวิถีแห่งสายน้ํอาอ่าแต่ว่าเอาการตามตรงมันก็ไม่ได้น้ําลึกอะไรอะ่ะถ้าเกิดใครคาดหวังแบบจะไปแบบสํารวจทะเลแบบเห็นอะไรลึกลับเ,เห็นสั์ประหลาดใต้ท้องทะเลไม่มีครับบอกไว้เลยว่าไม่มีเหมือนกับคุณไปเล่นทะเล ประมาณนั่นแหละคุณไปเล่นทะเลคุณคุณไปทะเลแล้วมันก็จะมีเส้นกั้นแล้วเราก็จะสํารวจแถวไม่ห้ามเกินเส้นกั้นเอออะไรประมาณนั้นแหละมันคล้ายๆอย่างนั้นนะครับทางด้านเนื้อเรื่องนี่โอ้ผมชอบนะแบบเราให้คนว่าก็คือหนังมันจะแบ่งออกเป็น3อมองนะครับช่วงแรกก็คือช่วงที่พระเอกยังอยู่ในป่าช่วงที่2คือช่วงที่มาสายน้ำแล้วและช่วงที่3ก็คือจะเป็นช่วงแม็ m a x นั่นเองครับผมที่นี้ไม่เป็นการสปอยครับแต่ผมจะบอกว่า ช่วงแรกช่วงสองดีสนุกเออสนุกผมดันไปเสือกสนุกสนุกช่วงแรกช่วงสองแต่ช่วงที่สามเนี่ยช่วงองค์สามเนี่ยมันจะแบ่งฉากคลายแม็กออกเป็นสองช่วงช่วงแรกก็คือฉากที่มันอายุพลมาตลุมบอลกันนะ่ะอ่าส่วนฉากที่สองคลายแม็กที่สองนะครับก็คือจะเป็นช่วงท้ายๆแล้วก็คือจะเป็นการดวลตัวต่อตัวกับตัวร้ายของตัวเอกกับตัวร้ายไอ้ช่วงสุดท้ายเนี่ยมันไม่ค่อย,ม,ม,อยมันไม่ค่อยสนุกสำหรับผมเนี่ยมันมันมันค่อนข้างน่าเบื่อเลยอ่ะแบบ อะไรวา่าอะไรมันแบบหากใครรู้สึกยังไงครับคุณดูไททานิกแบบคุณดูไททานิกยังไงมันก็เป็นประมาณนั้นนะครับผมรู้สึกว่าช่วงนี้ของไททานิกมันน่าเบื่อก็คือเป็นช่วงที่อาพระเอกใช่ไหมมันแบบขึ้นขึ้นมาบนหัวเรือได้แล้วแต่ว่าไม่ต้องมีเหตุอะไรที่ต้องกลับลงไปใต้ท้องเรือที่กำลังจะจม แล้วก็ขึ้นมาใหม่แล้วก็มีเหตุอะไรนี้ต้องกลับลงไปใหม่เอออะไรประมาณนี้มันมันเป็นชวนเป็นประมาณนี้แล้วมันก็แบบชวนน่าเบื่อมากเลยเนยช่วงไคมัคสไทนะครับแต่โดยรวมองค์แรกดีช่วงที่อยู่ในป่าดีองสองวิถีแห่งสายน้ําถึงแม้มันจะไม่มีฉากบูเลยมันเป็นฉากอศึกษาวิถีแห่งสายน้ําสนุกสนุกเอ้ยดันชอบอันนี้ดันชอบอันนี้แล้วก็ช่วงไคแม็คแรกไอ้ที่ยกพลตะลุมบอลตีกันมันมากมันมันมัน แต่ช่วงอันสุดท้ายนี่ครแม็กสุดท้ายนี่มันไม่อันนั้นและมันไม่สนุกแล้วสำหรับผมนะด้านเนื้อเรื่องมันก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับมันไม่มีช่วงไหนหน่าเบื่อเลยแบบตอนแรกผมก็เข้าวังน้ํามาแล้วนะผมก็กินน้ําเยอะอยู่นะแต่รู้สึกว่าเอ้ยตามันจดใจจดใจจ่อเว้ยกับเลยแบบใจจดใจจ,ดใจ่ออยากจะดูเฮ้ยมันจะเป็นยังไงต่อวะแบบอมืมันก็แบบสำหรับผมนะไม่ควรพลาดสักฉากเลยนั่นเองครับผม อันนี้มาส่วนทางด้านงาน CGI นี่ผมว่ามันแย่กว่าเนื้อเรื่องอีกนะสำหรับผมอะ CGI มันแย่กว่าเนื้อเรื่องเลยเพราะว่าไอฉากป่านี่โอ้โหฉากป่านะเปิดมาสวยงามอลังการมากช่วงที่อยู่องค์แรกอะตอนที่มันอยู่ในป่าอ,อ่ะอู้สวยงามอลังการมากแล้วแบบแต่ผมรืบบอกว่าโรงแถวบ้านผมเนี่ยมันเนื่องจากมันมีโรงเดียวมันก็เลยเป็นโรงอ่าโรงแบบ ยังไงอะโลโรงธรรมดาโรงนึงก็คือโรงเมเจอร์โรงเดียวนะครับมันไม่มีเอ่อ 4K ไม่มี I Mac ไม่มีอะไรทั้งสิน้นซึ่งผมก็ไปดูบอกไล้วเลยนะครับว่าแต่ผมว่าน่าจะเป็นเพราะโรงนั่นแหละไอเรื่อง CGI อะไรพวกนี้มันน่าจะเป็นเพราะโรงนะครับผมจะบอกไว้เลยว่าในเมเจอร์โรงปกตินะครับมันไม่เหมาะกับหนังเรื่องนี้ผมดูแล้วผมรู้สึกขัดตามากเลยแบบ ซีจีมันดูเลยไม่รู้ว่าเป็นมันเป็นเพราะโลงหรือมันเป็นเพราะซีจีนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าเออย่างแรกเลยซีจีมันเป็นเหมือนเหมือนจะมีฉากหนึ่งอะที่ฉากจะมีหมาใช่ไหมหมาที่เราได้เห็นในเรื่องแรกในภาคแรกอะผมรู้สึกว่าภาคแรกมันทําหมาหมาที่มันเป็นไอหมาดาวพันดราส์อะหมาล่าเนื้ออะรู้สึกว่าให้มันทําดูสวยไว้ในภาคแรกมันดูสมูทดีแต่ภาคสองนี่มันดูทําแบบเหมือนทําแบบขอไปทีอะแบบ ขอไปทีแบบอย่างนั้นเลยนะครับช่วง c g i องค์แรกสวยมากยอมรับสวยแต่พอมาอพอมาในช่วงที่2ก็คือช่วงวิธีแห่งสายน้ำนี่มันมันค่อนข้างที่จะไม่สมูทในบางจุดผมว่าผมว่าน่าจะเป็นพราโลงนั่นแหละเพราะว่าโลงมันก็เป็นแบบ30เฟรมเรทอย่างนี้ใช่ไหมคุณลองคิดดูนะว่าหนังเจมส์คาเมรอนนี่มันต้องแบบ ร้อยยี่สิบหกสิบอะไรพวกนี้เฟรมเรทนะครับถึงถึงจะดีแต่ว่ามันเอามันใส่ลงแบบลงปกติอย่างนี้ทําให้ภาพมันดูแบบตึงๆไว้แบบขยับแล้วมันดูแบบมันดูไม่ไหลลื่นนะมันดูแบบตึงๆแบบตึกๆ,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 ๆแบบกระตุกตลอดเวลาอย่างนี้แต่ว่าพูดได้ตามตรงนะครับไม่มีใครสังเกตเลยไม่มีใครสังเกตยกเว้นผมที่สังเกตเพราะว่าผมผมผม,ผมไปกับน้องผมถามน้องว่าเฮ้ย น้องรู้รู้สึกว่าภาพนี่มันดูกระตุกไหมน้องผมก็บอกว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะพี่อะไรประมาณนี้จนกระทั่งผมผมบอกว่าเฮ้ยนี่ไงยังฉากนี้เห็นไหมฉางนี้มันมันมันดูเคลื่อนไหวไม่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่อ่ะมันดูแบบตึงตึงตึกตึกตึกอย่างนี้ยผม <pod cast> ผมผมผมมันก็บอกมันมันก็ไม่ได้รู้สึกแล้วผมก็บอกแบบชากนี้ก็มีนะก็กระตุกเหมือนกัน ผมบอกไปปุ๊บมันเริ่มจะสังเกตแล้วไอ้น้องผมอ่ะมันเริ่มจะสังเกตแล้วเออว่ะพี่มันมันก็กระตุกเหมือนกันนะอะไรประมาณนี้แบบเห็นมันมันบอกว่ามันสังเกตเห็นสองสามฉากที่มันดูแบบกระตุกแต่ผมจะสังเกตเห็นหลายฉากชิบหายเลยแบบอะไรวะมันไม่เหมาะกับโรงนี้จริงๆแต่ผมก็อยากจะรู้ว่าไอ้พวก iMac อะไรพวกนี้มันเป็นยังไงนะแต่ว่าแถวบ้านผมมันไม่มีนั่นเองครับผมก็อยากจะรู้ว่าไอ้โรงแบบ หลายเฟรมเรทหกสเฟรมเรทร้อยยเฟรมเรทนี่มันเป็นยังไงในไอแมมันจะภาพมันจะดูลื่นไหลหรือเปล่าผมไม่มั่นใจใครไปดูไปแล้วช่วยบอกช่วยบอกผมด้วยนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่ารวมปกติมันไม่เหมาะกับหนังเรื่องนี้มันทําให้ภาพมันดูไม่สมูทอ่าไม่สมูทเลยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เหตุผลนะครับที่ CGI มันแบบมันดูไม่ค่อยสวย CGI มันดูแบบบานฉากมันดูลอยลอยอย่าง ไอฉากตอนที่มีสัตว์น้ําใช่ไหมแบบเราต้องรูปสัตว์น้าเพื่อให้มันเชื่องเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงอะไรประมาณนี้ไอฉากรูปเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันลอยมันรูปจริงหรือเปล่านี่มันไม่เห็นรูปอะไรเลยมันแบบเหมือนกับยังไงละ่ะเหมือนกับแบบไถไปทีแบบไถลอยๆมันไม่ได้แบบรูปจริงๆอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วผมรู้สึกว่าเจมคาเมอรอนเนี่ยในไหนมันเป็นเอายามันดาวต่างดาวสักทีอะ มันก็ควรที่จะใส่จินตนาการให้มากกว่านี้หน่อยนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคุณไปดูนะทางเรื่องเนี่ยคุณก็จะรู้เลยอ้าวอ๋อนี่ปลากระเบนเนี่ยมันแค่ดัดแปลงรูปร่างหน้าตาให้เป็นเอ่อหน้าตาดาวเพนโดร่าอ๋อนี่ปลาวานเนี่ยมันแค่ดัดแปลงหน้าตาให้เหมือนกับดาวเพนโดร่าก็คือสัตว์ทุกอย่างบนโลกนะครับไอปลาทุกอย่างที่เราเห็นในสารคาดีเนี่ยก็คือปลาที่เจคัมเบลอนแล้วก็เอามาดัดแปลงให้กลายเป็น หน้าตาของดาแพนดอล,ล่าถามว่ามันแบบรู้สึกยังไงผมก็รู้สึกว่าอ้าวมันก็ไม่ไเด็กแปลกอะไรถ้าเกิดว่ากตามตัวมันก็เหมือนกับสัตว์บนโลกอะไรประมาณนี้เหมือน,นแบบเอาสรารคดีมาทําอย่างนี้ผมรู้สึกว่าจะอิงให้ของจริงแต่ขาดจินตนาการไปหน่อยอันนี้มันก็ไม่ดีนะแบบอ้าวอ้าวอ,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 อยากจะเห็นปลาดาเพนดอร่าอ้าวเจอปลาวานหน้าตาก็เหมือนแบบปลาบนโลก เจอไอ้กระเบนก็คล้ายๆกับบนโลกนี่ว่าโอ้มันก็ไม่ได้แบบมีอะไรลึกลับขนาดนั้นแล้วแบบเ,เหมือนมันแบบไม่ได้ไปน้ําลึกด้วยมันแบบมันไม่ได้เหมือนบอกบอกว่าเป็นหนังทะเล the way of water วิถีแห่งสายน้ําก็คือสัมผัสวิถีแห่งสายน้ําแต่ว่ามันก็ให้กูสัมผัสแค่แบบผิวๆไอ้น้ําลึกๆแบบที่มันแบบมีอะไรแบบเจ๋งๆซ่อนอยู่ไม่มีครับมีแค่นั้นจริงๆ แค่นี้จริงๆไอ้วิธีอย่างสายนะ้าแต่เนื้อเรื่องมันสนุกนะช่วงนี้เนื้อเรื่องสนุกดีนะครับแต่ CGI มันดูแบบแปลกๆไปหน่อยนะสำหรับผมโดยรวมนะครับอย่างเนื้อเรื่องอย่างที่ผมบอกไปช่วงไคลแมกซ์ท้ายนี่มันเริ่มจะไม่สนุกแล้วแต่ช่วงที่มันยกคนตะลุมบอลนั้นะก็หนุกดีครับโดยรวมนะเนื้อเรื่องคะแนนนะครับผมให้ไปเลย8เต็ม10ชอบเลยจนกระทั่งถึงช่วงท้าย,ายมันดูน่าเบื่อไปหน่อยมันดูแบบ อะไรว่ามันจะเน้นอะไรสักอย่างครอบครัวหนีออกไปได้แล้วมันก็ยังจะอุตส่าห์พาให้คนเน่ยกลับไปทำอะไรสักอย่างต่ออะไรประมาณนี้นะครับส่วนคะแนน CGI เนื่องจากว่าผมดูในโรงที่มันคุณภาพแบบปกติโรงปกตินะครับผมก็ให้ประมาณสัก7เต็ม10แล้วกันครับผมเพราะว่าเราก็แบบไม่ได้อยากจะรู้ไม่ไม่เจ็ดเต็ม10ไม่ดีดูเยอะเกินเอาเป็นว่า ผมให้คะแนนโล่งปกติแล้วกันให้เป็นคะแนนโล่งปกตินะโล่งปกตินะครับให้6เต็ม10เรื่อง CGI มันไม่แสดงประสิทธิภาพมากพอให้เป็นคะแนนโลงหนังไปเลยอ่ะ6เต็ม10คะแนนแสดง CGI ไม่เหมาะมันต้องผมไม่รู้ว่าดู i m a c แล้วภาพมันจะกระตุกหรือเปล่ามันจะดูไหลลื่นขนาดนั้นหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับแต่ผมก็อยากจะมีโอกาสได้ดูแต่คงไม่มีโอกาสขนาดนั้นนะครับอ่ะสำหรับวันนี้อวตาร The Way of Water เนื้อเรื่อง8เต็ม10 CGI 6เต็ม10ครับผมและอีกอย่างหนึ่งที่คะแนนได้หเนี่ยก็คือมันขาดจินตนาการนวยแหละไอ้6เต็ม10อะ